ถ้าใครยังไม่ได้ฟังพอดแคสต์ที่ผมพูดเรื่องกว่าที่ผมจะได้มาสอน Google อย่างเป็นทางการแนะนำว่าให้ไปฟังตอนนั้นกันก่อนสำหรับใครที่ฟังแล้วนะครับตอนนี้คือตอนที่2กว่าที่ผมจะได้มาสอน Facebook แบบที่เขาเรียกว่า Certified Training Partner ซึ่งมีเพียงแค่คนเดียวในประเทศไทยมันเกิดเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านั้น ติดตามกันได้ในพอดแคสต์นี้ครับสวัสดีครับผมมิ้นอุปติตั้งสืบคุณจาก Facebook Page My Digital Partner ตอนนี้เป็นตอนที่2ครับที่ต่อนเนื่องจากตอนแรกตอนแรกผมเล่าที่มาว่าก่อนที่ผมจะมาสอน Google ที่เป็น Google Training Partner หรือว่าเป็น Google Partner Academy เนี่ยผมผ่านอะไรมาบ้างนะครับหลังจากที่สอน Google ใช้งาน Google กันจริงจังแล้วนะครับ สักประมาณสัก3ปีก็เป็นยุคที่ Facebook เริ่มเข้ามาเฟื่องฟูในประเทศไทยยุคนั้นแทบจะไม่มีใครที่รู้จริงทุกคนก็เริ่มต้นใหม่กันน้องหมดนะครับแต่เนื่องจากว่าสอน Google มาเยอะมากนะครับพอคุณเข้าใจ Google เนี่ยพอคุณมาศึกษา f a c e b o o ครับคุณจะต่อยอดมันได้ไม่ยากผมเล่าเบื้องหลังแบบนี้ครับวันหนึ่งนะครับผมต้องไปประชุมที่ Google ที่สิงคโปร์ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยเนี่ย ได้รางวัลแล้วกันต้องบินไปรับรางวัลแล้วก็ประชุมอัปเดตเพิ่มเติมที่สิงคโปร์ก่อนหน้านั้น2วันทีมงาน Facebook คนเดียวที่ดูแลป,ประเทศไทยในเวลานั้นติดต่อเรามานะครับพอติดต่อเรามาปุ๊บผมนัดเลยในยุคนั้นคำว่า Business Manager ที่เราใช้ซื้อแอดเนี่ยไม่เป็นที่นิยมเลยนะครับทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ผมก็ประชุมกันกับทีมงานทีมงานน่ารักมากนะครับก็แชร์กันว่าเฮ้ยเราอยากจะเอาความรู้ชุดนี้ กลับไปเริ่มไปช่วยขยายธุรกิจก่อนนะเราก็เริ่ม implement Facebook a d ให้กับลูกค้าผลลัพธ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในยุคที่ Facebook เบ่งบานมีเศรษฐีร้อยล้านเกิดขึ้นมากมายเนี่ยทุกคนขายของออนไลน์และสำเร็จก็เริ่มทำไงครับมาสอนตอนนั้นก็เริ่มมีคนสอน Facebook a d Boost Post เลยเต็มไปหมดเลยนะครับหลายครั้งที่ผมเองเนี่ยก็ไปเรียนไปอบรมซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครตัวจริงใครตัวไม่จริงผมก็ไปนั่งเรียน หลายครั้งที่เรียนเนี่ยผมได้ยินวิทยากรสอนเนี่ยผมบอกเฮ้ยวิธีนี้มันผิดนี่ว่าคือรู้เลยนะครับว่าวิธีนี้ผิดแต่เขาสอนว่ามันเป็นวิธีที่ถูกเขาสอนให้คนในคลาสเกือบร้อยคนเนี่ยให้ไปทําตามผมบอกตายแล้วถ้าวิธีนี้หลุดออกไปแล้วคนไปทําตามเนี่ยโอกาสที่จะโดนปิดบัญชีสูงมากและปัญหาของ Google Facebook ก็คือถ้าคนไปใช้ตามๆกันแบบผิดผิดนะครับแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์คนจะบอกว่า คนไม่ได้โทษวิทยากรน,นะคนจะโทษว,ว่า Facebook ไม่ได้ผลรวมไปถึงตอนนั้นเริ่มมีคนมาเขียนบทความให้ข้อมูลบนโลกออนไลน์เยอะมากนะครับจนหลายอย่างเองเนี่ยความรู้ผมผมเริ่มไม่ทันแล้วผมก็บอกผมก็เริ่มแบบแคปเจอร์บทความนี้ไปถามทีม Facebook ที่ดูแลกับผมผมบอกเฮ้ยที่คนนี้เขาพูดแบบนี้มันถูกเหรอเพราะว่าความเข้าใจผมมันผิดนี่นาช่วยยืนยันกับผมหน่อยจนผมเรียนรู้ว่าทีมงานเขาบอกผมว่าใช่คุณมิ้นมันผิดผม,มเอา้า ล้าทำไมเฟซบ o ๊ไม่ทําอะไรสักาอย่างหนึ่งอะ่ะเลาว่ามันผิดอ่ะเขาบอกว่า Facebook ไม่มีคนคือ Facebook ไม่ได้มีหน้าที่ที่ออกมาสอนแล้วกัน a c e b o o k มีหน้าที่ให้เครื่องมือให้ชุดความรู้ที่ถูกต้องให้ความรู้กับเอเจนซี่แล้วเอเจนซี่ไปดูแลลูกค้าให้ถูกต้องบอกเฮ้ยไม่ได้ผมไปอย่างนี้ไปไม่ได้เพราะถ้าผมปล่อยอย่างนี้ไปวันหนึ่งคนจะมาว่าว่าเอเจนซี่ไม่ได้เรื่องเพราะว่าเอเจนซี่หลายคนไปเรียนมาแบบผิดๆเป็นเรื่องเลยครับพอทักขึ้นมาผู้ผมบอกว่า ผมสอน Google สอนมาตั้งแต่อดีตวันที่คุยกับ a c e b o o k ผมก็ยังสอนอยู่นะครับซึ่งทีมเขาก็รู้ว่าผมสอน Google ผมบอกว่าเรื่องนี้ผมขอผมเชื่อและผมก็ชอบนะครับผมเชื่ออาจารย์ผมอาจารย์ผมคืออาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีแกบอกผมว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในอีก10ปี20ปีไม่เกินเนี้ยนะครับน้องๆลูกศิษย์ทุกคนนะครับช่วยกันออกไปเป็นแสงสว่างให้ประเทศผมเอาเรื่องนี้ จำไม่ในหัวแล้วผมก็บอกทีมงาน Facebook ว่าถ้ารู้ว่าข้อมูลในตลาดมันผิดแล้วไม่มีใครทําให้มันถูกเนี่ยผมจะทําทายังไงคุณมิ้นผมบอกว่าถ้าไม่สอนผมจะสอนเลยนะผมจะเปิดคาสจริงๆแล้วนะ a c e b o o กก็ยังลังเลอยู่นะครับลังเลเพราะว่าเรื่องมันเริ่มเป็นเรื่องใหญ่เพราะผมบอกว่าผมอยากจะสอนให้มันถูกต้องเหมือน Google Partner Academy เลยนะ Facebook ไปเรียกคอ,อเชญ าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคนฟิลิปปินส์หรืออินโดอะไรสักอย่างนะครับเป็นคนที่คุมเซาท์อีสต์เอเชียนะครับบินมามีติ้งกับผมนะครับตอนนั้นไม่มี Facebook ในประเทศไทยนะครับไม่มีออฟฟิศมีติ้งกันอยู่ในห้องเขาก็บอกว่าขอดูโปรไฟล์คุณมิ้นหน่อยก็นั่งพรีเซนต์กันผมก็บอกว่าผมทำเอเจนซี่มาผมมีปัญหาเรื่องนี้ Google ม,มีปัญหาเรื่องนี้คนรู้ Google ผิดผิดผมไม่ชอบผมสอนให้มันถูกผมสอนเอเจนซี่ก็ได้นะผมไม่ได้โกรธความรู้ผมแชร์ได้ ผมเชื่อว่าผมต้องการจะเอาความรู้ผมมาเปลี่ยนเศรษฐกิจประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ผมต้องการคนที่เป็นคนสิงคโปร์กับคนอินโดเขาฟังเขาก็อึ้งๆไปนะครับเรา่าจริงหรอเนี่ยผมว่าจริงจะช่วยผมยังไงช่วยไม่ช่วยผมก็จะทำาข้กลับไปตกผลึกกันนะครับไปประชมุมประชมุมกันสรุปอัน,นออกมาเป็นโครงการชื่อว่า a c e b o o k b o o t c a m p ตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรครับเขาผมเป็นคน ตั้งต้นเรื่องขึ้นมาแล้วเขาก็มีเชิญคนอื่นๆน,นะครับที่อยู่ในคนไทยนี่ประมาณสัก4ีห้าคนไปเข้าค่ายเรียกว่าไปเข้าค่ายแล้วกันครับหวันจําได้ไหมผมเทรนนิ่ง Google 5วันนี่5วันที่ออฟฟิศ a c e b o o k เลยท,ทั้งทั้งที่ซื้อโฆษณา Facebook ไปแล้วนะครับ5วันนี้คือผมล้างชุดความรู้แล้วเรียนใหม่ทั้งหมดเลยครับแปดโมงเช้าถึง5โมงเย็นเหมือนกันเป๊ะเลยนะเรียนกันเสร็จแล้วก็ให้พิชกันระหว่างที่เรียนเนี่ยผมก็พา พันส่วนไปด้วยนะครับพัพาร์เนอร์ไปพาร์เนอร์ผมก็ถามนู่นนี่นั่นพาร์เนอร์ผมก็บอกว่าเออไอที่เรียนมีประโยชน์ว่ามิ้นน่าจะเอาไอความรู้เนี้ยไปบอกคนไทยเยอะเนาะน่าจะช่วยคนได้เยอะเรียนกลับมาเนี่ยนะครับเอกสารเนี่ยกระดาษประมาณประมาณกระดาษหนึ่งริมกระดาษหนึ่งริมหนาเท่านี้เนี่ยหนาเป็นตึงเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าตกใส่หัวเนี่ยสลบอะแฟนเนี่ยสลบเรียนห้าวัน วันละ8ชั่วโมง40ชั่วโมงผมกลับมาปุ๊บร้อนวิชาเปิดคอร์สเลยครับระหว่างที่นั่งเรียนกันเพื่อนผมถามมึงจะตั้งชื่อคอร์สว่าอะไรวะเน,นี่ยแต่กูว่านะไอเนี้ยเฟซบุ๊กแม่งแม่งทำได้มากกว่าที่กูคิดตั้งเยอะเพื่อนผมพูดอย่างงี้ผมเขียนชื่อคอร์สตอนที่เรียนเลย Facebook ทําได้มากกว่าที่คุณคิดขยายทุกธุรกิจที่ชิดโลกออนไลน์เพราะว่าเครื่องมือ Facebook มันตอบรับทุกธุรกิจครับสำหรับโลกออนไลน์คลาสแรกเปิดตัว ถล่มทลายครับคนมาเรียนประมาณ 60- 70คนคนที่มาเรียนกับผมรุ่นแรกเนี่ยนะครับไปเป็นวิทยาการสอน Facebook กันเต็มไปหมดเลยในเวลาเนี้ยเป็นวิทยาการสอน Facebook กันหมดแล้วหลายคนก็น่ารักมากลูกศิษย์ถามอะไรเขาเขาติดเขาก็มาถามผมต่อบางครั้งก็ให้ลูกศิษย์มาถามผมต่อบอกว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์นะครับอันนี้ยกคําที่พี่บัณฑิตใช้นะครับเราก็ภูมิใจคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยนะครับกลับไปเนี่ยบางคนเนี่ยแค่เทคนิคที่ผมสอนเทคนิคเดียวนะเรียนกับผมหมื่นกว่าบ,บาท เวันอิน inbox ก,กลับมาว่าเอาทคนิคเนี้ยไปทําขายของเนี่ยเซฟเงินไปเป็นแสนบางคนได้เป็นล้านและเขาบอกมาเลยว่าพี่มีอะไรให้ผมช่วยพี่บอกเลยนะความรู้ที่พี่บอกผมเนี่ยผมเอาไปช่วยคนต่อได้อีกหลายร้อยคนหลังจากนั้นเราก็เปิดคอร์สสอนมาเรื่อยๆในระหว่างนั้นก็มีคนเปิดคอร์สสอนเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เราไม่สนใจเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วแก่นความรู้ที่เราทำเนี่ย ผมออกเซอร์ติฟิเคตร่วมกับ Facebook ด้วยนะครับตอนนั้นไม่มีใครออกนะผมออกผมเอาเนื้อหา5วันเนี่ยมาสอน2วันนะครับสอนแบบเรียงลำดับอัดแน่นมากคิดดูนะครับว่าสอน17ชั่วโมงสิ่งที่ทุกคนเห็นคือผมมาสอน Facebook มิน้นมิ้นทำธุรกิจสอนวิทยากรหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ธุรกิจผมคือเอเจนซี่ครับผมเป็นที่ปรึกษาที่กลยุทธ์แต่ความต้องการผมคือผมต้องการเอาความรู้ชุดที่ผมมีเนี่ย ไปขยายผลให้กับคนจํานวนมากที่มาของการสอนคือถ้าผมสอนให้กับคน50คน50คนนี้หนึคนไปสอนแค่10คนมันจะกระจายตัวไปเป็น500คนล่าสุดเดือนที่แล้วนี่เองครับเดือนที่แล้วมีคนมาเรียนกับผมเรียนคอร์ส Google นะครับแล้วก็กินกาแฟด้วยกันเขาบอกผมว่าขอบคุณพี่มินมากเลยครับวันนั้นที่พี่มินสอนผมเรื่อง Facebook ผมเอากลับไปเมื่อ3-4ปีก่อนแล้วต่อยอดธุรกิจได้หลายสิบล้านวันนี้ผมพาเพื่อนผมมาเรียน5คนผมชวนคนรู้จักมาอีก5คนในคอร์สนั้นเรียนประมาณสัก40คนนะครับเฉพาะน้องคนนี้พาคนมาเรียนกับผมสิบคนคุณไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่คุณทำในวันนี้มันจะส่งผลอะไรบ้างในอนาคตเพราะว่าการสอนมันคือการปลูกเมล็ดพันธุ์ มเมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกในวันนี้มันไม่ใช่เป็นการลงทุนแล้วเก่งกําไรครับมันเป็นการลงทุนเพื่อจะสร้างสังคมที่ยั่งยืนสิ่งที่ภูมิใจที่สุดของผมในเวลานี้ก็คือวันที่ผมเห็นคนที่เรียนกับผมในเวลานี้นะครับแต่ละคนประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามนะครับไม่ต้องบอกชื่อถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณเคยเรียนกับผมผมแสดงความยินดีด้วยเพราะเป็นหนึ่งใน เรียกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผมหยอดลงไปถูกที่ถูกดินถูกปุ๋ยแล้ววันนี้มเมล็ดพันธุน์นี้ก็ออกดอกออกผลอย่างงดงามให้กับคนอื่นๆในสังคมไทยจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าคนที่เป็นครูสอนแล้วกลัวว่าลูกศิษย์จะเก่งกว่านั้นความสําเร็จของการเป็นครูที่วันนี้ทำพอดแคสต์ทั้งเรื่องของ Google และ a c e b o o k เพื่อต้องการจะบอกทุกคนว่าความรู้ครับมันเหมือนแสงเทียน การที่เราจะไปต่อไฟให้ใครเนะี่ยมันไม่ได้ทําให้ไฟของตัวเองด้อยค่าลงแล้วแสงเทียนที่คุณต่อให้ร่วมร่วมกันไปเรื่อยๆนี่แหละครับคือสิ่งที่พี่บันดิตสอนผมว่ามันคือแสงสว่างของประเทศไทยและนั่นคือที่มาของสโลแกนที่ผมเชื่อเสมอว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันถ้าคุณคิดว่าพอดแคสต์นี้มีประโยชน์ได้เกิดความรู้ คุณอยากได้แก่นความรู้เรียนเชิญนะครับที่ mintedacademy.com นอกจากจะมีคอร์สเรียนดีๆฟรีๆให้คุณแล้วเนี่ยยังมีคอร์สที่เรียงลำดับเนื้อหาแบบถึงแก่นวิชาอย่างแท้จริงอย่าลืมนะครับให้กำลังใจทีมงานผมด้วยด้วยการกดไลค์กดเม้นต์กดแชร์อ์แค a s ์นี้เข้าสู่คนในสังคมไทยให้เขาได้รับรู้สิ่งดีๆร่วมกันวันนี้สวัสดีครับ